ต่อมาเรื่องพาร์ตนนี่แหละเรื่องพาร์ตตอนที่ผมเรียนตอนที่ผมรู้จักดีกว่าตอนที่ผมรู้จักพาร์ตอะไรสีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็คือการการหาการหาอิทธิพลของตัวแปรตัวแปรหลายๆตัวมีตัวแปรหลายตัวตัวแปรหลายตัวนะครับแล้วมันก็จะมีตัวแปรตัวที่หนึ่งส่งไปหาตัวที่สองแล้วตัวที่สองส่งไปหาตัวที่สามขณะที่ตัวที่หนึ่งส่งผลมาตัวที่สมด้วยออย่างนี้นะครับเหมือนที่อาจารย์สุภาพรพีเซนต์เมื่ออืมอย่างนี้ครับก็จะเป็นรูปของพาร์ตตัวแปรนั้นนะ ที่ที่เคยเจอมาที่เคยรับรู้มาตอนใหม่ๆน่ะก็คือเป็นตัวแปรสังเกตได้หมดเลยตัวแปรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นสังเกตได้หมดเลยแล้วก็มีเส้นมีเส้นนี้ครับเส้นนี้ตึ้งนี่ครับเส้นนี้ชี้ไปที่ตัวแปรแต่ละตัวแต่ละตัวมีเยอะนะครับมมนไม่มีแค่นี้นนี้ยกตัวอย่างให้ดูก่อนโอเคอย่างนี้สิ่งที่เราถามว่าโมเดลนี้ตอนนี้ตอนนี้โมเดลนี้มีตัวแปร a ตัวแปร b มีลูกสรเนี่ยสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วคืออะไร เรารู้ค่าของ A เรารู้ค่าของ B เรารู้แล้วเราเก็บมาแล้วว่าตัวแปร A คืออะไรตัวแปร B คืออะไรเราเก็บค่ามาแล้วเก็บต้มข้อมูลมาแล้วเรารู้ว่า A เท่าไหร่รู้ว่า B เท่าไหร่แต่สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือค่าของไอเส้นนี้ต่างหากว่ามันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเราจึงอยากจะหาว่าไอเส้นนี้มีค่าเท่าไหร่เส้นนี้คืออิทธิพลของตัวแปร A ที่มันจะส่งผลเนตัวแปร B เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ B เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตาม A เนี่ยเท่าไหร่เราใช้เส้นเส้นที่มีลูกศรเนี่ย เป็นสัญลักษณ์แทนอิทธิพลที่พุ่งไปตั้งแต่ a ไปหา b ีที่ผกที่ส่งไปนะที่ส่งไป a ไปหา b เนี่ยถ้าลูกศรอ,อย่างเงี้ยชี้ไปทางเดียวอย่างเงี้ยแสดงว่าค่าบนเส้นเนี้ยบอกว่า a มีอิทธิพลต่อ b มากน้อยแค่ไหนนะแปลกลับกันไม่ได้นะครับแปลว่า b มีอิทธิพลไม่ได้นะครับแปลกลับกันไม่ได้คนละความหมายกันนะอย่างนี้แต่ a มอสเนี่ยสามารถจะสั่งวิเคราะห์ ในการสั่งครั้งเดียวเนี่ยอยากหาอิทธิพลของ a ไป b และ b มา a ได้ในเวลาเดียวกันนะเอมอ๊อฟทำได้นะรลากลูกศรจาก a ไป b ตึง้งลากลูกศรกลับมาจาก b มา a ตึง้งมีลูกศรไปเส้นหนึ่งลูกศรกลับมาเส้นหนึ่งสั่งวิเราปึ่งออกมามีสองค่านะครับค่าของเส้นบนเส้นหนึ่งค่าของเส้นล่างเส้นหนึ่งอย่างนี้ครับยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าผมขับรถมาที่ทํางานทุกวัน ผมก็รถมันติดผมก็ชอบคิดนะครผมก็เห็นรถติดเยอะหมดเลยแล้วผมก็เห็นตำรวจจราจรโบกมือข้างถนน๋อโบกมือโบกมือโบกมือตำรวจบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยผมก็หลายๆวันผมขับรถมาทํางาน20่สกว่าปีผมก็สังเกตอวันนี้รถเยอะติดเยอะตำรวจเยอะตำรวจจราจรก็เยอะบางวันรถไม่ค่อยติดตำรวจก็น้อยเอมันจะเกี่ยวกันไหมว่า เพราะรถเยอะแล้วตำรวจก็เลยมาช่วยหรือไม่เพราะตำรวจมาเยอะรถมันก็เลยติดอ่าไหมแล้วต้องคิดกลับกันเพราะรถมันมาเยอะติดเยอะตำรวจก็เลยต้องมาช่วยบบกจำนวนก็ต้องเยอะหน่อยจุดนู้นจุดนี้อย่างนี้ก็เลยมีเหตุมีผลส่งกันเพราะฉะนั้นจำนวนรถส่งผลต่อจำนวนตำรวจหรือไม่กลับกันจำนวนตำรวจส่งผลกับจำนวนรถไหมอ่าเพอาตำรวจมาเยอะคนนู้นก็บกอย่างนี้คนนี้ก็บกอย่างนั้นคนนั้นก็อย่างนี้ รถก็เลยติดพูดเล่นนะตำรวจจะโกรธผมนะผมไม่รู้ตำรวจเรียนหรอผมไม่รู้ตำรวจเรียนหรือเปล่านะหลวงพี่เป็นเพื่อนผมหน่อยนะช่วยประกันตัวผมหน่อยเนะี่ยถ้าตำรวจมาจับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้อิทธิพลอย่างนี้ก็ต้องไปกลับอย่างนี้นะครับสองเส้นมาดูมาดูคําอธิบายความเพราะฉะนั้นพาร์ตอะไรสี่มันก็คือไอ้ตัวเนี้ไอ้ตัวเส้นเนี่แหละไอ้ตัวเส้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้มันจะลากจากไหนไปไหนไม่รู้แต่ว่าวิเคราะห์ออกมา เส้นนี้คือค่าที่เราอยากได้นะค่าค่าบนเส้นนี้ที่เราอยากได้แล้วเราพอมันเป็นโมเดลน,น,ดนู้นโมเดลดีเนี่ยก็เรียกว่าพาร์ตไนซีนะครับผมก็เลยไม่รู้จะบอกว่าไงแต่ว่าให้ดูตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นจริงๆมันเป็นตัวอย่างของรีเกรชันโมเดลมาก่อน,นะคระับถ้าพวกเราดูนะพวกเราดูนะถ้าจําได้เมื่อกี้นะมันจะมี x 1 x 2 x 3แล้วก็ลากไปหา y ใช่ไหมครับโดยที่มันจะมีค่าที่เราอยากรู้คือค่า b 1 b 2 b 3อ่ะแต่คราวนี้ บังเอิญว่าเราอยากรู้มากกว่านั้นอีกหรือไม่เราก็มีทฤษฎีรองรับมากกว่านั้นเรามีทฤษฎีรองรับว่า x 2เนี่ยมันส่งผลไปหา x 1ด้วยและ x 2เนี่ยมันส่งผลมาหา x 3ด้วยอ,อย่างนี้นะครับเราก็เลยอยากรู้มากขึ้นพออยากรู้มากขึ้นทําไงลากเส้นมากขึ้นไงลากเส้นมากขึ้นลากจาก x 2ไปหา x 1ลากจาก x 2มาหา x 3ในเวลาเดียวกันมันก็จะมีเส้นของ x 1 x 2 x 3ที่ลากไปหา y อยู่แล้วอ่ะเพราะเป็นโมเดลมันมีโมเดลก็จะ,จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอย่างนี้เปลี่ยนแปลงรูปร่่าางงอยี้นะคับ พอเปลี่ยนรูปร่างอย่างนี้ปุ๊บเราก็มักจะเรียกมันแล้วพาร์ตอนาลน์สีออย่างเงี้ยแหละเป็นพาร์ตอนาลน์สคือการวิเคราะห์หาค่า B1 B2 B3 B4 B5 ในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยเรียกว่าพาร์ตอนาลน์สีพวกเราลองจินตนาการนะถ้าอย่างนี้เป็นพาร์ตอนาลน์สแล้วถ้าเปลี่ยน x1 x เอ็กซแล้วถ้าเปลี่ยน y ก่อนเปลี่ยน y เป็นตัวแปรก,กลมๆแล้วเปลี่ยน y เป็นตัวแปรก,กลมๆแล้วก็มีหางมีลูกของมันออกไปอีกมันยังเป็นพาร์ตอันไลน์สมอย่างี้นะ คือเปลี่ยนในตัวแปร y เป็นตัวแปรกลมๆแล้วก็เป็นตัวแปรแฝงนะครับแล้วก็มีขาเขอามันออกไปซึ่ง y ตัวแปรแฝงนั้นก็จะมีข้าวออกมาโมเดลอยู่อย่างทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเราจะเรียกมันว่าพาร์ตอะไรสิอยู่ไหมะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดอยากจะบอกก็คืออย่าไปสนใจว่ามันจะเป็นโมเดลอะไรไม่ต้องสนใจว่ามันชื่อมันจะเรียกมันว่าโมเดลอะไรถามเราว่าเราจะวิเคราะห์อ,อะไรนะเราก็ตั้งชื่อมันตั้งชื่อโมเดลของเราเ ปกติการตั้งชื่อเนี่ยจะตั้งชื่อตามตัวแปรสุดท้ายนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งชื่อมันไปตั้งชื่อมันไปอืถ้าถ้า y เป็นสมมติว่า y เป็นอิธิบ่าท 4, สมมตินะครับเราก็ตั้งชื่อว่าโมเดลอิธิบ่า่อย่างเงี้ยครับอ,อ่ะแต่ใครจะเรียกว่าพาร์ก็ได้นะครับผมก็ไม่อยากไปฝืนใจใครนะอืมแต่ส่วนตัวผมผมไม่ผมมองไม่เห็นว่าพาร์คืออะไรแต่ทุกเส้นมันก็เป็นพาร์หมดแหละ ออันนี้ก็ยังเป็นพาร์ทอยู่นะครับอันนี้ไปตัดมาจากหนังสือของใครไม่รู้เขาก็เขียนว่าอันนี้เป็นพาร์ทอนนลิสี่เหมือนกันก็เลยตัดมาให้ดูว่าอย่างนี้มันก็เป็นพาร์ทอนนลิสี่เหมือนกันแต่แม่แนวคิดมันก็เริ่มมาจากการลากเส้นไปลากเส้นมาอย่างนี้นะอันนี้เป็นพาร์ทอนนลิสี่นะอันนี้อันนี้เป็นของจริงอันนี้เป็นของจริงที่ตัดมาจากหนังสือเป็นอักษรอันนี้ผมจะบอกว่า เอม s สเนี่ยสามารถจะวิเคราะห์โมเดลง่ายๆเช่น regression model ที่มีตัวแปรต้นต้นต้นตหลายตัวส่งผลไปหาตัวแปรตามวายตัวเดียวอยากรู้ว่าตัวแปรต้นเหล่านั้นเนี่ยมันส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างไรต้นแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกันอย่างเงี้ยเป็น regression model สบายทําได้หรือว่าจะเป็น CFA f c t t r r n a ใน s i s เป็นการวิเคร,ร,ราะห์องค์ประกอบที่เป็น CFA ก็ทําได้ครับถ้าดูตามนี้ก็จะมีะ general นี่ครับแล้วก็ประกอบด้วย ตัวแปรกลมๆมออกมาอีกกลมกลมกมออกมาอีกกลมๆมก็จะมีประกอบด้วยตัวแปรตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนึงตัวนึงข้างล่างจะมีกลมๆมแล้วก็ตัวแปรแฝงแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นโมเดลเนี่ยผมจะบอกว่าโมเดลเนี่ยสร้างยังไงก็ได้ให้ให้มันอยู่บนหลักการของรีเกรชันกับแฟกเตอร์ในสินะครับไมาอยู่บนหลักการนั้นนะครับอ่าแล้วเราก็สั่งวิเคราะห์นะครับแต่โอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูโมเดลของแต่ละคนนะครับว่าคืออย่างนี้ พอพูดว่าสร้างยังไงก็ได้เดี๋ยวว่างมัวว่วประวางมัววงม่วแล้วไม่เป็นไปตามหลักการเดี๋ยวเราลองดูกันเดี๋ยวเราลองดูกันจริงแต่แต่สไลด์นี้อยากให้ดูก็คือว่ามันสามารถจะสร้างโมเดลที่สลับซับซ้อนลึกลับซับซ้อนได้ไม่ใช่ว่ามันเฉพาะโมเดลง่ายๆผ่านไปก่อนนะครับมาดูโอเวอร์วมาดูโอเวอร์ว